มีครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับครับผมครับผมตอนนี้ความพร้อมของทีมเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับโค้ชหลังจากที่ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วก็โชคดีนะครับพอดีภาคใต้เรามีทีมน้อยเลยมีเวลาอีกประมาณ1เดือนกับ1เดือนก็เลยมีเวลาเตรียมตัวพอสมควรอีกก็ช่วงนี้ก็เร่งกำลังพละกำลังเพิ่มขึ้นนะครับครับครับตัวผู้เล่นตอนนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วนะครับครับครับผมมีนักเตะที่เข้ามาเสริมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ชุดเก่านี้ยังเหลืออยู่8คนนะครับครับที่ยังคงไว้8คนแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีจากสตูลนะครับจากปัตตานีครับแล้วก็นักเตะต่างชาติแล้วก็ดาวรุ่งของในพื้นที่ส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเป็นนักเตะไทยครับในพื้นที่แล้วก็มีต่างจังหวัดมากส่วนนักเตะต่างประเทศตัวต่างชาตินี่ครับพอจะบอกได้ไหมว่ามีกี่คนแล้วก็เป็นตำแหน่งไหนบ้างก็จะมีจากหลังกลางแล้วก็หน้าเลยนะฮะครับครบตำแหน่งเลยครับพวกนี้คือจะเข้ามาเป็นตัวหลักเลยป่ะครับหรือว่ายังไงใช่ครับจะเป็นตัวหลักครับก็เป็นนักเตะใหม่เกือบหมดเลยใช่ฮะคือในอย่างในปีนี้เนี่ยทางดิวิชั่น2เขาก็จะเปลี่ยนกฎเรื่องของนักเตะต่างชาติด้วยใช่ไหมครับโค้ชก็คือจะต้องเซ็นได้7แล้วก็ลงส่งสามได้3คนบวกอีก1คนที่เป็นโควต้าเอเชียตอนนี้โค้ชได้ดูในส่วนของโควต้าเอเชียไว้บ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ทางผู้จัดการทีมและผู้บริหารเขาก็ได้มองถึงเอเชียอยู่นะครับได้กำลังติดต่อกันอยู่ครับครับเพียงแต่รอคำตอบยืนยันเท่านั้นว่าจะลงมาไหมแค่นั้นเองจากประเทศไหนยังไงนะครับจากญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นนะครับผมครับมองตำแหน่งไหนไว้ฮะนักเตะโควต้าเอเชียตอนนี้ก็เราได้หน้านะครับเป็นกองหน้าครับของเราส่วนใหญ่แหละกองหน้าถ้าหากก็จะถามว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับมาจากทีมอะไรครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับไม่แน่ใจครับเพราะว่าทางผู้บริหารเขาเป็นคนติดต่อทับทามไว้ให้ครับฮะเรื่องของงบประมาณในปีนี้ครับตอนนี้มีการยืนยันจากบอร์ดบริหารหรือยังครับว่าปีนี้จะใช้งบประมาณในการทำทีมสักเท่าไหร่ครับยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ว่าตั้งไว้คร่าวๆก็ประมาณ5ล้านครับครับผมครับผมก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างยะดาก็จบด้วยตำแหน่งอันดับที่12ซึ่งถือว่าเป็นรองบ๊วยของส่วนภาคใต้ปีนี้วางเป้าผลงานไว้ว่ายังไงบ้างครับต้องติด1ใน5ครับครับครับผมก็หวังลึกๆก็คือเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับครับครับปีนี้เนี่ยมองคู่แข่งไว้ไหมครับว่าทีมไหนบ้างที่น่าจะมาเป็นคู่แข่งกับเราในการแย่งอันดับ5เนี่ยครับตอนนี้ก็มองไปหลายๆทีมกำลังสูสีกันนะครับดูการขยับขยื่นกันนะครับก็มีการเตรียมทีมดึงคนนู้นมานี้มาก็หลายทีมมีการเคลื่อนไหวกันเยอะเลยก็เลยยังบอกไม่ได้นะครับครับเอาไว้ต้องช่วงนี้แหละนะครับครับผมก็นี่เป็นความพร้อมล่าสุดของทีมยะลา FC ก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชดิ่งอภิรักษ์แสงอรพินมากครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับก็จาก